นิดนึงเนาะกับผมเอาทีมงานไอบอกเนาะหลังจากที่ว่าทางห่างไปถนนพอสมควรเนาะหลังจากที่ภารกิจไปละอาอย่างสำหรับวันนี้ผมมีประเด็นสำคัญเนาะในการแข่งขันบาสเกตยูโร2020เนาะที่ว่าเลื่อนการแข่งขันมาจัดในระหว่างวันที่12มิถุนายน12กรกฎาคม2021นะวันนี้ผมมีประเด็นสำคัญนึงกันก็คือทีมชาติสเปนซึ่งว่าเป็นชาติที่ว่าประสบผลสำเร็จในรายการนี้สูงสุดเนาะก็คือ3สมัยว่าซ้ำได้คัดวิทย์ในปี1964ต่อด้วยปี2008และ2012ว่าซ้ำได้3สมัยเท่ากับทีมชาติเยอรมันเนาะสำหรับวันนี้ทีมชาติสเปนเนาะมีนัดแข่งขันลงสนามพบกับทีมชาติสวีเดนเนาะที่สนามลาคาตูซาในเมืองเซบียาประเทศสเปนเนาะอีกหนึ่งที่สันที่น่าสนใจก็คือเจ้าม้าR2D2 เนาะซึ่งว่าเป็นหมาพันธุ์ลาสุนที่ประเทศอังกฤษเนาะได้มีการออกมาทำนายกูระวังทีมชาติสเปนในการทีมชาติสวีเดนเนาะว่าทีมไหนจะเป็นชนะเดี๋ยวเราจะไปเบิ่งรายละเอียดการทำนายของหมาตัวนี้เนาะว่ามีความพิเศษอะไรกันเริ่มที่ทีมชาติสเปนกันก่อนเนาะภายใต้การนำทีมของลุยส์เอ็นริเก้เนาะผู้จัดการทีมที่ว่ามีประสบการณ์สูงเนาะและนี่ทีมชาติสเปนเนาะพบปัญหาเล็กน้อยเนาะเมื่อเซอร์จิโอ บุสเกตส์เนาะกองกลางตัวสำคัญแต่ก็ตามมีข่าวดีเมื่อดิเอโก ยอร์เรนเต้สามารถกลับมาแข่งขันได้แล้วเนื่องจากผลตรวจโควิดเป็นลบแล้วคาดว่าเอ็นริเก้จะวางโรเลสแทนบุสเกตส์เนาะประสานงานร่วมติอาโกอันคาทาราและต่อกันที่ทีมชาติสวีเดนเนาะภายใต้การนำทีมของยาเน่แอนเดอร์สันผู้จัดการทีมที่มีประสบการณ์สูงเช่นเดียวกันเนาะซึ่งว่าสวีเดนทีมชาติสุดนี้เนาะบอสามารถใส่ซาลาตันอิบราฮิมโมวิชเนาะกองหน้าประสบการณ์สูงของทีมเนาะเนื่องจากว่ายังมีอาการบาดเจ็บอยู่บอสามารถเข้าห่วงทีมในรายการนี้ได้เนาะไปเบิ่งคาด11ตัวจริงของทั้ง2ทีมเนาะที่คิดว่าจะได้ลงสนามในแรงวันนี้เนาะไปเริ่มกันที่ฝั่งของทีมชาติสเปนเนาะใส่ระบบ4-3-3นำโดยอูไนซิมอนผู้รักษาประตูกองหลังก็มีเซซ่าอันปิริโกต้าอาเมริกลาปอเปาโตเรสจอรี่อันบาก็กลางมีเตียโกอันคาตาราโรติเอนันเดสโกเก้ส่วนสามประสานในด้านหน้าประกอบมีเฟรานโตเรสอันบาโลโมราตาเคลัสโมเรโนคาดชีวิตตัวจริงของทีมชาติสวีเดนใส่ระบบ 4-4-2 ประกอบมีวอร์ซามตูโลวินโอเซนกองหลังประกอบมีมิคาเอลรูสติกวิกเตอร์ลินเดลอฟอันเดียกรันควินส์ลุควิสอัลกุสตินสันกองกลางประกอบมีเซบาสเตียนลาสันอัมบินเอสลันคริสโตเฟอร์โอนสันเอมิลฮอลเบิร์กส่วนกองหน้าประกอบมีอเล็กซานเดอร์อีซักและมาร์คุสเบิร์กภาษาในด้านหน้าเนาะเดี๋ยวไปบังสถิติกันพบกันก่อนเนาะซึ่งว่าทั้งในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาทั้ง2ทีมเคยพบกันมาแล้วทั้งหมด15ครั้งเนาะแบ่งเป็นสเปนชนะไป7ครั้งและสวีเดนสามารถชนะได้3ครั้งส่วนอีก5นัดเป็นเสมอกันซึ่งว่า2นัดล่าสุดเป็นเสมอกันในการแข่งขันบาสเตะยูโร2020เขาก็เลือกรายการนัดก่อนนั้นในยูโร2008เนาะสเปนสามารถเบียดชนะได้2ประตูต่อ1เอาท่าสุดท้ายเนาะเดี๋ยวเราไปเบิ่งอีกหนึ่งสีสันก่อนการแข่งยูโรขึ้นนี่เนาะได้มีการเอามาซื้อดังก็คือมาซี R2D2 เนาะซึ่งว่าซื้อนี่ตั้งขึ้นตามซีของหุ่นยนต์ในหุ่นเงา Star Wars เนาะที่ว่าเป็นหุ่นเงามีชื่อเสียงในวงการภาพยนตร์ในวงการหุ่นเงาของต่างประเทศเนาะซึ่งว่าเจ้ามาตัวนี้เคยมีชื่อเสียงในการทำนายผลการแข่งขันบาสเกตยูโรในปี2018ที่ประเทศรัสเซียมาแล้วที่ว่าถูกหลายคู่เนาะซึ่งว่าในปี2020นี่จะมีการทำนายคู่ล่าสุดก็คือคู่ระหว่างทีมชาติสเปนพบกับทีมชาติสวีเดนที่จะลงแข่งขันในค่ำคืนนี้เนาะซึ่งกติกาการทำนายก็คือมาตัวนี้จะเลือกกินอาหารประจำชาติของแต่ละชาติเนาะก็คือทางผู้จัดจะมีการแต่งอาหารประจำชาติของทีมชาตินั้นไปวางไว้ในทุ่งชาติเพื่อให้มาตัวนี้เลือกเนาะโดยจะให้โอกาสมาตัวนี้เลือกกิน2ครั้งก็คือเอาอาหารไปวางในเทิงทุ่งชาติของแต่ละชาติเนาะถ้าว่ามาตัวนี้เลือกกินของทีมชาติสเปน2ครั้งเนาะจะแสดงว่าทีมชาติสเปนจะเป็นฝ่ายชนะแต่ถ้าหากว่ามาตัวนี้เลือกกินอาหารทั้ง2จานทั้งกินทั้งทีมชาติสเปนกับทีมชาติสวีเดนก็แสดงว่าจะเสมอกันเนาะนั่นก็คือกติกาซึ่งผลปรากฏว่ามาซี R2D2 นี่เลือกกินอาหารของประเทศแอสปายทั้ง2จานเนาะเหตุผลทํานายขึ้นนี่คือว่าสเปนจะเป็นฝ่ายชนะไปแม้กระทั่งผู้ที่ตามกันตัวว่าขึ้นนี่จะแม่นแท้บ่สําหรับมาตัวนี้เนาะเพราะว่าการแข่งขันบาสเกตยูโร2020ที่มาตัวนี้เคยทำนายมาแล้ว3คู่นะก็คือคู่ทวีตคือทีมชาติอิตาลีพบกับทีมชาติตุรกีเนาะมาตัวนี้ทำนายว่าจะเสมอกันแต่ว่าทีมชาติอิตาลีสามารถชนะไปได้3-0ส่วนคู่ที่2มาตัวนี้ทำนายว่าทีมชาติเวลส์จะสามารถช
ชนะผลการแข่งขันเทคตัวผลการแข่งขันตัวจริงออกมาเสมอกัน1-1และนัดล่าสุดมาร์ตินีทำนายว่าทีมชาติอังกฤษจะเสมอกับทีมชาติโครเอเชียนะแต่ว่าผลการแข่งขันออกมาทีมชาติอังกฤษสามารถชนะได้1-0นั่นก็เป็นเพียงการคาดเดาอันดับนี้เขาจะมาพูดกันว่าทีมใดจะชนะได้นะเดี๋ยวเราติดตามกันเวลา20:00นะคลิปนี้พวกเราขอจบเท่านี้ก่อนเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาต่อกันเนาะว่าจะเป็นข้อมูลสนใจอะไรเดี๋ยวพบกันต่อเนาะ